นายกรัฐมนตรีถึงนิวยอร์กแล้วเผยนั่งชั้นธุรกิจไม่ใช่เฟิร์สคลาสลั่นใช้งบให้มีประสิทธิภาพนายกรัฐมนตรีถึงนครนิวยอร์กแล้วเตรียมร่วมประชุม UNGA 78เผยนั่งเครื่องการบินไทยชั้นธุรกิจร่วมกับคณะไม่ได้นั่งเฟิร์สคลาสอย่างที่ถูกกล่าวหาลั่นขอใช้งบให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อเวลา2 นาฬิกาวันที่19 กันยายน 2566ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาช้ากว่าไทย11 ชั่วโมงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังพร้อมคณะเดินทางถึงสนามบิน JFK นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยเพื่อเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่78 UNGA 78ที่นครนิวยอร์กระหว่างวันที่18 ถึง 24 กันยายน 2566นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสหรัฐแล้วภารกิจแรกจะเริ่มเวลา11 นาฬิกาเอกอัครราชทูตประจำนครนิวยอร์กจะเข้าหารือเพื่อบรีฟงานสรุปให้กับนายกรัฐมนตรีและคณะจากนั้นนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG Summit และกล่าวถ้อยแถลงในลำดับที่10ในช่วง Leader Dialogue 6 Mobilizing Finance and Investment and the Means of Implementation for SDGs Achievement โดยมีกำหนดกล่าวถ้อยแถลงเป็นเวลา3 นาทีผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการเดินทางเข้าร่วมประชุมครั้งนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางด้วยเที่ยวบินของสายการบินไทย TG8832 เมื่อเวลา16 นาฬิกาของวันที่18 กันยายนออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปยังสนามบินฮาเนดะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อเติมน้ำมันก่อนเดินทางต่อไปยังสนามบินจอห์นเอฟเคนเนดีนครนิวยอร์กรวมเวลาเดินทาง20 ชั่วโมงผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการเดินทางครั้งนี้นายกรัฐมนตรีนั่งชั้นธุรกิจ Business Class ร่วมกับคณะที่มีนายปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมข้าราชการระดับสูงไม่ได้นั่งในชั้น First Class First Classอย่างที่ถูกกล่าวหาเนื่องจากเครื่องบินเช่าเหมาลำไม่มีชั้น First Class มีแต่ชั้นธุรกิจที่ต้องนั่งรวมกันนายเศรษฐากล่าวว่านั่งรวมกับทุกคนในชั้นธุรกิจไม่จำเป็นต้องนั่งแยกกันเอาที่ต้นทุนมีประสิทธิภาพที่สุดอะไรที่ช่วยกันได้ก็ช่วยกันก็สบายสบายนายเศรษฐากล่าวย้ำว่าการตัดสินใจเช่าเหมาลำของการบินไทยราคาถูกกว่าส่วนราชการโดยมีการเปรียบเทียบราคาโปร่งใสอย่างที่ได้ชี้แจงมาแต่ต้นและการมานั่งเครื่องของการบินไทยนายกรัฐมนตรีต้องนั่งแค่ชั้นธุรกิจเหมือนข้าราชการระดับสูงผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการเดินทางนายกรัฐมนตรีนั่งเก้าอี้คู่โดยนั่งข้างแพทย์หญิงภักพิไลทวีสินภริยาไม่ได้นั่งเก้าอี้เดียวอีกทั้งต้องเหยียดขาจนสุดเพราะขายาวเนื่องจากเป็นคนตัวสูงถึง192 เซนติเมตรโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสบายสบายไม่อยากให้คิดว่าเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วต้องเลือกสิ่งที่สบายที่สุดให้ตัวเองแต่อยากให้คิดว่าใช้งบประมาณอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพที่สุดทั้งนี้หากเป็นที่นั่ง First Class จะมีที่นั่งเดียวเก้าอี้สามารถปรับนอนได้มีโต๊ะทานอาหารและโต๊ะทำงานรวมถึงห้องน้ำแยกส่วนตัวแต่เมื่อนั่งชั้นธุรกิจเก้าอี้เอนนอนได้แต่ไม่สามารถเอนแบบเตียงนอนไม่มีโต๊ะทำงานแยกจึงเห็นภาพนายกรัฐมนตรีนั่งอ่านเอกสารเตรียมการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ UNGA ที่เก้าอี้ที่นั่งก่อนหน้านี้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสลน.ชี้แจงว่าตามระเบียบสลน.
การเช่าเครื่องบินใช้ระบบ e-bidding ประกวดราคาแบบเปิดเผยสามารถตรวจสอบในเว็บไซต์ได้ซึ่งพบว่าราคาเช่าเหมาลำการบินไทยถูกกว่าเช่าเหมาลำของกองทัพอากาศอีกทั้งเครื่องบินกองทัพอากาศอยู่ระหว่างซ่อมบำรุงมีที่นั่งชำรุดหลายที่นั่งทำให้ไม่พร้อมเดินทางระยะไกลอยากให้จบพวงเพชรจ่อเรียกสว.กิตติศักดิ์พร้อมตร.สำนักพุทธถกปมวัดบางคลานพวงเพชรจ่อเรียกสว.กิตติศักดิ์พร้อมตร.สำนักพุทธถกหาทางออกวัดบางคลานอดยืดเยื้อนาน9ปีหวังปัญหาจบในสมัยรัฐบาลนี้เมื่อเวลา 14:30 นาทีวันที่19กันยายนที่พรรคเพื่อไทยพอทอนางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีความขัดแย้งระหว่างนายกิตติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกวุฒิสภาสว.กับรักษาการเจ้าอาวาสวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรว่าตั้งแต่ได้ทราบข่าวก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้สอบถามไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นมานาน9ปีจนวัดต้องปิดตัวไปในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนตนคิดว่าวัดนี้เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์และมีชื่อเสียงในจังหวัดพิจิตรใครๆก็รู้จักหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนางพวงเพชรกล่าวต่อว่าตนอยากให้วัดนี้กลับมาเปิดและได้สักการะบูชาเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพิจิตรต่อไปทั้งนี้สำนักพุทธได้แจ้งว่าวัดบางคลานขึ้นกับเจ้าคณะตำบลและเจ้าคณะอำเภอการที่มีความไม่เข้าใจกันระหว่างพระและคฤหัสถ์ตนทราบว่าเจ้าอาวาสรูปเก่ามรณภาพแล้วปัจจุบันมีเจ้าอาวาสรูปใหม่ซึ่งยังเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในวัดไม่ได้นางพวงเพชรกล่าวอีกว่าวันที่25กันยายนนี้ตนจะประชุมร่วมกันระหว่างตำรวจและสำนักพุทธเพื่อรับเรื่องทั้งหมดมาพิจารณาว่าเป็นอย่างไรโดยอาจจะเชิญสว.ที่มีปัญหามาร่วมด้วยสิ่งสำคัญสุดคือเจ้าคณะจังหวัดเป็นเจ้าของเรื่องและมีอำนาจตัดสินใจซึ่งคณะหนเหนือจะเข้ามาไกล่เกลี่ยตนในฐานะที่กำกับดูแลสำนักพุทธก็อยากจะทำให้ดีที่สุดให้วัดนี้กลับมาเปิดและเป็นที่สักการะของคนทั้งประเทศและในโอกาสต่อไปจะมีการประชุมร่วมกันกับหลายฝ่ายต่อไปนางพวงเพชรกล่าวต่อว่าตนมีภารกิจประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียนที่ประเทศเวียดนามระหว่างวันที่21ถึง23กันยายนนี้จึงอยากทำให้เรื่องนี้เสร็จโดยเร็วและขอให้กำลังใจทั้งวัดและพุทธศาสนิกชนทุกท่านตนอยากให้เรื่องนี้ราบรื่นด้วยดีหวังว่าปัญหาวัดบางคลานจะจบในสมัยที่ตนกำกับดูแล